สวัสดีครับชาวนี้ก็มาให้อาหารปลาเอาเศษอาหารที่อยู่ในครัวเรือนเราเนี่ยมาให้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าคืออะไรนี่ฮะก็คือพวกแกงที่เหลือในหม้อฮะนะนี่มากันแล้วมากันแล้วอ่ะนู่นนะมาเอามาเอานี่มาให้คาหม้ออะไรมากล้ามากินเปล่าอ้าวนี่โอ้โหเห็นไหมตัวใหญ่เลยกินผักนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเก่งเลยเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวนะนี่ฮะพวกผักต่างๆพวกบวบนะฟักทองกินได้ทั้งนั้นนะนี่แหละเศษอาหารแทนที่จะไปทิ้งให้เป็นขยะที่เหม็นเน่านะก็มาเป็นอาหารให้ปลานะในคลองเราได้นะเห็ดนะพวกเห็ดพวกอะไรเนี่ยเขากินได้นะโอ้โหดูฮะมากันเพียบเลยนี่ฮะนี่แหละสัตว์ในโลกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้ความเมตตาเขานะเขาก็จะไม่กลัวเรานะนี่เพียบเลยอันนี้เป็นปลาแรดที่อยู่ในคลองธรรมชาตินะฮะนะไม่ได้ว่านาเล็กเลี้ยงไว้ในบ่อหรือกระชังอะไรฮะนะก็เป็นในธรรมชาติจริงๆอยู่ในคลองแห่งนี้ก็มีทั้งปลาชะโดปลาอะไรเยอะแยะนะหลายคนก็กลัวว่าปลาชะโดเยอะปลาอื่นจะไม่ขยายพันธุ์ไม่ใช่ฮะพวกนี้เขาสามารถที่จะปรับสมดุลเขาได้เขาอยู่ได้นี่ฮะนี่แหละธรรมชาติเห็นไหมตัวเล็กๆก็มีนะตัวเท่า2นิ้ว3นิ้วก็มีหมดความสุขคนเรานะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ที่เป็นเงินเป็นทองให้แล้วเราไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะมาชื่นชมเขาจะมายินดีเขาจะมาขอบคุณว่าเราเป็นคนดีคนเก่งไม่ต้องฮะเราให้แล้วเราสบายใจเราก็มีความสุขแล้วนี่เห็นไหมเขาก็มากันเพียบไงดูเห็นแล้วก็ชื่นใจฮะชื่นใจอย่างน้อยเราก็ช่วยลดขยะปริมาณขยะที่เหม็นเน่าในครัวเรือนเราได้นะเห็นไหมฮะเพียบเลยตัวใหญ่ตัวเล็กก็มากินกันเดี๋ยวก็จะมีบางส่วนที่ไม่กล้ามานะอาจจะเป็นพวกปลานินหรือปลาตะเพียนเดี๋ยวเขาจะเข้ามาทีหลังถ้าเกิดว่านาเล็กออกไปแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากการเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ